ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุเมจิกเวฟสถานีวิทยุไวฮาร์ดและสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะนะคะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งเป็นวันเสาร์ค่ะต้องกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระอาจารย์สลายุทธ์สิริสาโลค่ะท่านผอ.สถานีวิทยุสาธุเรดิโอวัดท่าพญาจักรค่ะอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีที่เมตตาลิงสัญญาณให้กราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์วัดนาล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์วัดดงไม้งามจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์วัดแสงธรรมมะลังสีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะที่เมตตาลิงสัญญาณให้ทุกวันเสาร์อาทิตย์นะคะของทุกๆสัปดาห์นะคะที่ขยับเนื่องเพราะว่าหมามาเกาอยู่แล้วขากล้องก็เขย่าไปเขย่ามานะคะก็เป็นนี้วันนี้เป็นอีกวันนึงนะคะที่เรามาเจอกันพูดคุยกันเรื่องของธรรมะนะธรรมะที่อยู่ใกล้ตัวมากซึ่งบางทีเนี่ยเราคนที่จะพูดก็ไม่กล้าพูดเพราะมันใกล้ตัวเกินไปมันเป็นอุปนิสัยทำให้ทุกคนเนี่ยก็รักษาผลประโยชน์กันก็ว่าอย่างนั้นได้บางทีเนี่ยรักษาผลประโยชน์แต่จะบอกว่าเมตตาเนี่ยบางครั้งความเมตตาบางทีมันก็กลายเป็นความใจร้ายคือบางคนเนี่ยทำความผิดแล้วก็จะมีผลระยะยาวที่มันไม่ดีแต่เราบอกว่าเราเมตตาแต่เราก็ปล่อยให้เขาเนี่ยจะต้องเผชิญกับปัญหาในอนาคตจากสิ่งที่เขาเป็นบางครั้งมันก็ต้องมีการเสี่ยงภัยมีความเสี่ยงค่ะความเสี่ยงเนี้ยก็คือการพูดถึงสิ่งที่ไม่ดีอันเป็นอุปนิสัยของเราเองที่มันเกิดขึ้นอยู่เป็นประจำการพูดถึงสิ่งที่ไม่ดีของเราเนี่ยยังมีใครมาบอกเราว่าเราไม่ดีเรื่องอะไรเนี่ยบางทีเราก็รู้สึกโกรธบางทีเราก็จะรู้สึกว่ามีเหตุผลที่จะปกป้องตัวเองก็ถึงเมื่อเช้าเนี่ย ก็มีความคิดอยู่ความคิดนึงมันเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องจากทุกๆวันที่บรรยายมันเป็นเรื่องใกล้ตัวการที่เราเห็นคนอื่นเขาทำอะไรเนี่ยทุกๆวันเนี่ยการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเนี่ยจริงๆแล้วการตัดสินใจของทุกคนเนี่ยไม่ว่าเราจะทำอะไรสังเกตไหมคะเราจะทำอะไรปุ๊บเนี่ยเราจะต้องมีวิธีการตัดสินใจเราจะตัดสินใจว่าเราจะทำอย่างนี้เนี่ยกว่าเราจะทำอะไรสักอย่างนึงเนี่ยเราจะต้องประมวลเรื่องราวต่างๆไว้มากมายเลยเพื่อที่เราเนี่ยจะตัดสินใจเพราะฉะนั้นการตัดสินใจของทุกคนเนี่ยทุกคนเลยในโลกใบนี้ทุกคนคิดดีแล้วค่ะเขาถึงตัดสินใจเขามีข้อมูลของเขาเราก็ต้องอันดับแรกเนี่ยสวัสดีค่ะพี่ต๋อมอันดับแรกเนี่ยคือความเคารพในการตัดสินใจของเขาก่อนข้อนี้เป็นบุญที่เกิดขึ้นอยู่ในหัวใจเลยค่ะมันเป็นสติมันเป็นปัญญาของเราที่เราสามารถอยู่เหนือทิฏฐิมานะอยู่เหนือความเห็นว่าตัวเองเนี่ยดีว่าเก่งได้สวัสดีค่ะคุณวันชัยอันนี้ค่ะเคารพก่อนดูตามขั้นตอนนะคะเคารพการตัดสินใจของคนอื่นทีนี้เนี่ยถ้าเรารู้สึกว่าคนคนนั้นเนี่ยตัดสินใจเนี่ยเฮ้ยประสบการณ์น้อยไม่โอเคเลยการตัดสินใจอันนี้เราหน้าที่จะแนะนำได้ถ้าเขาตัดสินใจอะไรผิดพลาดไปนะเขาจะเดือดร้อนสมมติว่าเรามีความรู้มากกว่าเขาอย่างที่ได้พูดไปว่าเราต้องเคารพในการตัดสินใจใช่ไหมคะเราจะต้องสอบถามเขาซะก่อนว่าเพราะอะไรแต่ไม่ใช่ถามตรงๆนะคะวิธีการถามคนว่าทำอย่างนี้เพราะอะไรเนี่ยมันมีคำถามหลายอย่างไปเปิดไปปิดหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่สนิทพอก็
ทำดีนะอะไรเงี้ยมันจะมีวิธีในการถามมาเพื่อที่จะรู้ว่าทำไมเขาถึงทำแบบนี้มันจะมีเทคนิคในการถามเยอะแยะไปหมดเลยเราก็ถามเขาไม่ได้ถามแบบทำไมเธอถึงทำแบบนี้อย่าไปทำอย่างนั้นนะสวัสดีค่ะเจ๊เฮงอย่าไปทำอย่างนั้นนะคะทำไมเธอถึงทำแบบนี้ไม่ได้คือคำว่าถามเนี่ยคือทำยังไงก็ได้ให้เราได้คำตอบในการตัดสินใจถ้าเราอยากจะช่วยเขาถ้าสมมุติว่าบางทีเราฟังไปแล้วในครั้งแรกเราอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ใช่แต่พอเราฟังไปแล้วเอ้ยเขาก็คิดของเขาถูกแล้วบนฐานของชีวิตของเขาบนความจริงของเขาที่มันเป็นแบบนั้นเนี่ยเขาคิดถูกแล้วเราจะมีความรู้สึกชื่นชมเขามากกว่าเดิมด้วยซ้ำนะคะสวัสดีค่ะชาวปากาคือเราจะชื่นชมเขามากกว่าเดิมด้วยซ้ำว่าเออเขาตัดสินใจถูกแต่เพราะเราเนี่ยมักจะเอาความคิดของเราเนี่ยมาเป็นตัวตั้งเราก็เลยมักจะใช้ความปรารถนาดีบางทีก็สงสารสิ่งหนึ่งที่ไม่ควรใช้กับการตัดสินใจของทุกคนเลยในครั้งแรกที่เรารู้จักหรือได้ยินไม่ว่าคนคนนั้นเนี่ยจะสนิทกับเรามากขนาดไหนหรือคนคนนั้นเนี่ยจะไม่คุ้นเคยอะไรกับเราเลยแล้วเขาตัดสินใจทำอะไรสักอย่างหนึ่งเรารู้สึกว่ามันน่าจะดีกว่านี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราไม่ควรทำเลยคือสงสารการตัดสินใจนั้นเราต้องได้พูดคุยกับเขาซะก่อนว่าเขาสงสารตัวเขาเองหรือเปล่าเขาอาจจะภูมิใจในสิ่งนี้สิ่งที่เขาต้องการให้เราเนี่ยสวัสดีค่ะคุณฉลวยสิ่งที่เขาต้องการให้เราเนี่ยภูมิใจก็คือให้เราต้องการเห็นในการคือความภูมิใจค่ะทุกคนเนี่ยต้องการการยอมรับต้องการการภูมิใจในการตัดสินใจว่าเออขนาดไม่มีเงินเลยนะยังทำอย่างนี้เลยอะไรเงี้ยมันเป็นการชื่นชมมันเป็นการให้เกียรติกันมากกว่าที่คุณจะไปบอกว่าเฮ้ยคิดอย่างนี้ไม่ได้เอาอย่างนี้ดีกว่าเอาอย่างนั้นดีกว่าแล้วก็สงสารถ้าเราสงสารเขาว่าทำไมเขาถึงเป็นแบบนี้ถามเขาซะก่อนว่าเขาเนี่ยทุกข์กับคำการกระทำนั้นหรือเปล่าถ้าเขาไม่ได้ทุกข์เลยเนี่ยอย่าเอาตัวเองเป็นมาตรฐานในความสงสารความสงสารต้องเกิดขึ้นจากคนคนนั้นเขาลำบากค่ะทฤษฎีของความสงสารในการช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยคนคนนั้นเขาต้องรู้สึกว่าเขาเป็นทุกข์แล้วความสงสารมันจึงเกิดขึ้นแล้วเราก็ช่วยเหลือก็คือกรุณาเมตตากรุณาปรารถนาดีก็คือความเมตตานั่นเองมันถึงจะใช้ธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยถูกหลักบางคนเนี่ยเขาภูมิใจในสิ่งที่เขาทำอยู่อย่างเช่นเขากำลังขุดดินอยู่ที่วัดเขาภูมิใจมากเลยเดี๋ยวเขาจะปลูกต้นไม้เดี๋ยวเขาจะอะไรอย่างเงี้ยเรามาที่วัดปุ๊บโอ้สงสารทำท่าทางเวทนามากเลยโอ้น่าสงสารมากเลยดูสิไม่มีจะกินต้องมาอยู่วัดมาขุดดินเนี้ยสมมติถามเขาหรือยังว่าที่เขาขุดดินอยู่ในวัดเนี่ยเขารู้สึกลำบากเขารู้สึกว่าเขาไม่มีที่จะไปแล้วเขาไปอยู่วัดเนี่ยจริงหรือเปล่าอันนี้แหละค่ะที่ความคิดของเราเองเนี่ยมันไม่ได้รับการพัฒนาแล้วเราก็มองคนอื่นด้วยจิตใจที่มันไม่ดีแล้วแทนที่เราจะได้บุญกับเขาในสิ่งที่เขาทำเนี่ยเรากลับไม่ได้บุญเลยแต่เราบอกว่าเราเป็นคนดีค่ะเราสงสารคนอื่นไม่ใช่ความสงสารเนี่ยมันควรจะใช้กับคนที่เขาต้องการความเห็นใจแต่บางทีบางสิ่งบางอย่างที่เขาทำเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการความเห็นใจจากเราเลยเขาต้องการคำชื่นชมจากเราด้วยซ้ำทำไมคุณไม่ชมทำไมคุณไม่อนุโมทนาบุญเขาไม่ได้ลำบากอะไรบางทีเนี่ยที่พูดตรงนี้เพราะว่าครอบครัวตัวเองก็เป็นบางทีอะค่ะอย่างป๋าไปบางวัดเนี่ยมีคนแก่ซึ่งเขามีฐานะอย่างเงี้ยสวัสดีค่ะคุณนะวิไลรักษ์มีคนแก่อยู่คนนึงเนี่ยเขามีฐานะแล้วทีนี้เขาก็มาใช้ชีวิตอยู่ในวัดป๋าเองเนี่ยก็เห็นสงสารดูสิมาอยู่ที่วัดสงสัยจะไปเดาอีกว่าลูกหลานอาจจะไม่ดีหรืออะไรงู้นอย่างนี้เลยต้องมาอยู่วัดอะไรเงี้ย
บอกอย่าเพิ่งไปสรุปเขาว่าเขาลำบากแล้วเขาถึงมาอยู่วัดวัดเนี่ยไม่ได้ที่เก็บคนลำบากอย่างเดียวนะคะขออนุญาตนะคะมีใครเข้ามาบ้างพี่ตุ้มสวัสดีค่ะนะคะแม่คำปุ่นนะคะคือบางทีเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการความเห็นใจเขามาอยู่วัดเนี่ยวัดเนี่ยเป็นที่อยู่ของผู้ที่ต้องการจะปฏิบัติธรรมต้องการที่จะเขาอุตส่าห์สละเนี่ยแม้กระทั่งเราเองเนี่ยบางทีเรายังสละบางสิ่งบางอย่างไม่ได้สวัสดีครับพี่หมออมพรบางทีเนี่ยเราจะสละบางสิ่งบางอย่างไม่ได้เลยแต่เขาสละมาอยู่วัดกลับไปสงสารเขาค่ะน่าสงสารจังเลยสงสัยจะไม่มีที่ไปนะมาวัดบอกไว้ก่อนเลยค่ะถ้าเกิดท่านไหนไม่เคยมาอยู่วัดเนี่ยนะคะวัดเนี่ยไม่ใช่ที่อยู่ของคนที่ไม่มีที่ไปเพราะเราลงมาอยู่กันจริงๆว่าวัดมีเรื่องราวต่างๆที่จะต้องฝึกฝนที่จะต้องเรียนรู้อีกเยอะคนที่มีจิตใจเศร้าหมองหดหู่เป็นทุกข์เนี่ยมาอยู่วัดเนี่ยมันไม่มีอารมณ์ทำพวกนี้ค่ะคนที่จะมาอยู่วัดเนี่ยมันต้องมีความศรัทธามีความเพียรมีอะไรหลายๆอย่างที่จะทำให้การอยู่วัดนั้นอยู่ได้เพราะฉะนั้นเราจะเห็นเลยว่าคนที่มีความลำบากมากๆเขาจะไม่มาวัดเพราะว่าเขาไม่มีอารมณ์ค่ะที่จะมาสวดมนต์ไหว้พระไม่มีอารมณ์นอกจากว่าเขายังมีจิตใจที่อยากจะพ้นจากทุกข์อยากจะอยู่กับการสวดมนต์อยากจะอยู่กับการภาวนาบ้างเนี่ยอันนี้ก็จะอยู่ได้แต่ถ้าเกิดเราจะเห็นว่ามีคนที่เป็นผู้ยากไร้ต่างๆไปอยู่ข้างนอกแล้วไม่อยู่วัดบางคนก็บอกข้าวมีเยอะมีอยู่ครั้งหนึ่งเหมือนกันนานมาแล้วค่ะเมื่อครั้งที่ทำจิตอาสาช่วงต้นๆก็มีน้องอยู่คนหนึ่งติดต่อมาค่ะเห็นแล้วเราเนี่ยอยู่ที่วัดติดต่อมาว่ามีน้องผู้หญิงอยู่คนนึงแล้วก็มีลูกเขามีความทุกข์มากเพราะแรกๆเนี่ยเราก็จะติดต่อแล้วก็จะได้พูดคุยกับผู้ยากไร้หลายคนนะคะที่มีปัญหาเขาต้องการเงินเนี่ยค่ะเขาก็จะขอเงินขออะไรอย่างเงี้ยทีนี้ไอ้น้องคนนี้ก็โดนขอบ่อยๆเข้าก็เลยหาทางแก้ไขปัญหาให้ทีนี้ไอ้ทางแก้ไขปัญหาของเขาเนี่ยคือติดต่อเราอาจารย์น้องผู้หญิงคนเนี้ยเขาไม่มีที่ไปเขาไม่มีเงินกินเขาไม่มีเงินเดือนอาจารย์เนี่ยให้เขามาอยู่ที่วัดได้ไหมถามเราแบบนี้เราก็เลยบอกว่าวัดเนี่ยมันมาอยู่ได้แต่เราก็ต้องดูวัตถุประสงค์ของวัดว่าถ้ามาอยู่แล้วเนี่ยก็ต้องทำตามกติกาสวดมนต์ไหว้พระทำที่มันเป็นกิจวัตรของวัดเขาอะที่มันเป็นประโยชน์ต่อตัวเองด้วยแต่ถ้าเกิดคิดว่ามาอยู่วัดแล้วมันมีข้าวกินอย่างเดียวเนี่ยมันไม่น่าจะตรงกับวัตถุประสงค์ที่คนเนี่ยเขามาอยู่กันแล้วคนที่เขาใส่บาตรกับพระต่างๆเนี่ยเขาก็อยากที่จะทำบุญและอีกอย่างนึงเราแนะนำเขาเนี่ยด้วยความที่เราเนี่ยปรารถนาดีถามคนที่เขามาขอความช่วยเหลือเราหรือยังว่าเขาอยากจะอยู่วัดไหมนี่คือสิ่งที่เราไม่ทันจิตของเราจิตของเราเนี่ยมักจะคิดว่าตัวเองเป็นคนดีแล้วเราก็จะไปจัดการกับชีวิตคนอื่นจัดการเขาเสร็จเลยค่ะมาติดต่อทางวัดให้เลยเดี๋ยวจะให้น้องคนนี้มาอยู่วัดก็เลยถามเพราะว่าคุยกับเขาหรือยังว่าเขาอยากจะมาอยู่วัดไหมที่เขาคุยกับเราเนี่ยเขาต้องการแค่เงินจะให้หรือไม่ให้แต่ถ้าให้เขามาอยู่วัดเนี่ยเขาไม่อยู่หรอกค่ะเพียงแค่มีข้าวกินเนี่ยมันคงไม่ใช่เหตุผลที่เขาจะมาอยู่วัดแต่คุณไม่ยอมถามเขาไงคะว่าเขาต้องการอยู่วัดหรือเปล่าคุณเพียงคิดว่าอยากจะช่วยคนแล้วก็ไปคิดแทนเขานี่คือสิ่งนึงที่คนดีในสังคมของเราชอบเป็นแล้ว
มันก็ไม่ได้ช่วยเหลือคนอื่นจริงๆแล้วในเวลาเดียวกันเนี่ยมันเบียดเบียนด้วยนะอย่างการมาถามเราเนี่ยเราก็อึดอัดเราตอบปฏิเสธสติปัญญาของเขาก็ไม่พอที่จะเข้าใจในสิ่งที่เราคิดมันกลายเป็นว่าเบียดเบียนไม่ใช่เบียดเบียนอาหารทั้งวัดนะคะเบียดเบียนหน้าที่ต่างๆซึ่งเราเนี่ยต้องรับผิดชอบไม่ใช่ว่าอาจารย์ธรรมวลีเป็นอาจารย์อยู่ที่นี่เนี่ยจะเอาใครมากินมานอนมาอยู่ก็ได้ถ้าเกิดเราไปขอเจ้าอาวาสก็ลำบากใจคือมันต้องดูอ่ะเหมือนกับรัฐสภาเนี่ยเป็นของประชาชนทุกคนเป็นของสาธารณะแต่มันไม่ได้แปลว่าทุกคนเนี่ยจะเดินเข้าไปในรัฐสภาได้ทั้งหมดเพราะว่าจะมีแค่บุคคลที่มีสิทธิ์เข้าไปเท่านั้นเป็นของทุกคนก็จริงแต่ทุกที่เนี่ยมันก็มีความเหมาะสมของการอยู่การไปอย่างวัดเองเนี่ยก็เป็นที่ที่อะแหละมีข้าวค่ะมีกติกามีที่อยู่มีที่นอนเยอะแยะไปหมดบางคนก็บอกวัดเนี่ยจะเก็บไว้ทำไมที่นอนต้องเยอะต้องแยะข้าวก็มีเยอะแยะทำไมไม่ให้คนกินก็ให้ค่ะทุกวันนี้อาหารของเราเนี่ยก็ไปแจกจ่ายในหมู่บ้านไปแบ่งในหมู่บ้านถ้าเกิดบิณฑบาตเหลือมานะคะก็ไม่ให้แต่ว่าการที่จะมารับเลี้ยงดูคนที่เขาไม่ได้มีศรัทธาปฏิปทาในการอยู่ร่วมกันเนี่ยไม่ต้องอะไรมากอะเอาแค่คนอยู่วัดด้วยกันตั้งใจจะมาอยู่ในวัดเนี่ยแค่ปฏิปทาไม่ตรงกันเนี่ยมันก็มีปัญหาแล้วค่ะกิเลสเนี่ยมันเป็นที่ตั้งนะคะซึ่งเราเกิดมาเนี่ยถึงเราจะเกิดมาด้วยจิตของความเป็นมนุษย์เนี่ยเกิดขึ้นมาจากจิตที่เป็นมหากุศลท่านเรียกว่ามหากุศลมีทั้งหมดอยู่8แบบซึ่งพูดเรื่องนี้ประจำเลยค่ะแต่ในมหากุศลนั้นน่ะมันก็ยังมีกิเลสที่ซ่อนอยู่เรียกว่าอนุสัยกิเลสไอ้เจ้าตัวอนุสัยเนี่ยมันเป็นกิเลสที่กิเลสเนี่ยมันอยู่3ชั้นมี3ชั้นไอ้เจ้าตัวกิเลสอย่างกลางอะค่ะที่เรียกว่านิวรณ์อะมันตอนนั้นเนี่ยมันก็ไม่ทำงานตอนที่เราเกิดเราเป็นมนุษย์เนี่ยมันก็นอนเนื่องอยู่เป็นอนุสัยเหมือนกันแต่ไอ้จิตของเราเนี่ยขณะที่เราเกิดเนี่ยไอ้ฝ่ายกุศลเนี่ยมันนำมันแสดงผลอยู่มันเหมือนกับจิตของเราเนี่ยมันแสดงผลอยู่ว่าจิตขณะนั้นเนี่ยมันเป็นกุศลเมื่อจิตขณะนั้นมันเป็นกุศลอยู่มันแสดงผลเป็นกุศลอยู่เนี่ยมันจึงปฏิสนธิมาเป็นมนุษย์แต่โดยลากลึกของจิตเนี่ยมันยังมีอนุสัยอยู่ซึ่งเมื่อเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเราจะเห็นว่ามนุษย์หลายคนยังทำความชั่วอยู่เป็นคนดีก็มีเป็นคนชั่วก็มีบางทีก็เกิดมาเป็นคนดีสักพักนึงไปเจอเพื่อนฝูงที่ไม่ดีก็โดนกระตุ้นทำความชั่วอีกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นเรื่องปกติไม่ใช่เรื่องแปลกมนุษย์เนี่ยเกิดขึ้นมาจากจิตที่เป็นมหากุศลนะคะทีนี้ไอ้ความเป็นมหากุศลของมนุษย์เองเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายถึงว่ามันจะยั่งยืนเพราะโดยธรรมชาติของจิตเนี่ยมันตกอยู่ภายใต้กฎของพระไตรลักษณ์คือความเป็นอนิจจังความเป็นทุกขังความเป็นอนัตตาไอ้จิตที่มันปฏิสนธิวิญญาณเกิดอะมันก็เป็นกุศลได้ตอนที่มันเกิดอะล่ะค่ะแต่พอมันเกิดมาแล้วเนี่ยบางคนก็กลายเป็นคนชั่วกันมีอย่างเทวดาบางคนเนี่ยบางตนเนี่ยที่เกิดเป็นเทวดาเลยค่ะก็จะเห็นว่าตลอดชีวิตเลยเนี่ยบางทีอ่ะไม่เคยทำบุญเลยนะแต่ไอ้จิตดวงสุดท้ายเนี่ย ไปผูกอยู่กับบุญพอดีค่ะไอ้จิตที่นำเกิดเนี่ยมันก็เลยพายขึ้นสวรรค์เป็นแบบนั้นดังนั้นเนี่ยจิตของมนุษย์ของคนเราเนี่ยมันมีอกุศลเนี่ยเป็นฐานตอนที่คำว่าฐานในที่นี้คืออวิชชาคือความไม่รู้แต่ว่ามันไม่แสดงออกแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราต้องการจะมีชีวิตที่มีความสุขเนี่ยทำไมพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เรามีสติก็เพราะว่าในเมื่อฐานที่มันเกิดเนี่ยมันเกิดมาจากตามหลักของปฏิจจสมุปบาทเนี่ยมันเกิดมาจาก
อวิชชาเราจึงต้องตั้งสติเพราะว่าถ้าเราไม่มีสติเนี่ยไอ้ตัวกิเลสมันจะพุ่งมาอยู่ตลอดเวลาแต่ว่ามนุษย์อยู่ด้วยกันปุ๊บเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่าอันไหนมันคือกิเลสอันไหนมันคือกุศลทุกคนก็จะยึดมั่นถือมั่นในกิเลสของตัวเองค่ะว่าไอ้ตัวกิเลสของเราเนี่ยมันคือเราพอเรายึดมั่นถือมั่นเนี่ยทุกคนก็จะรักษากิเลสอย่างยกตัวอย่างเช่นพูดเรื่องของน้องอยู่คนนึงเนี่ยมาขอให้เอาผู้หญิงคนนึงเนี่ยมาอยู่ในวัดหน่อยเพราะที่บ้านเขาไม่มีอาชีพไม่มีอะไรกินเราก็เลยบอกว่าเอ้ยวัดเนี่ยมันไม่ใช่สถานที่ที่จะให้คนมาอยู่เพราะไม่มีอะไรกินแล้วน้องเองเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นคนดีๆเนี่ยแล้วคิดได้เนี่ยการที่เราช่วยเหลือคนอื่นไม่ได้เนี่ยมันต้องวางตั้งแต่ที่เราแล้วค่ะเราจะไม่ผลักภาระหรือเราจะไม่เอาภาระไปมอบให้คนอื่นต่อแต่ปรากฏว่าเขาก็คิดไม่ได้พอเขาไม่สามารถช่วยเหลือคนอื่นได้เขาก็จะเอาภาระอันนี้ไปไว้ที่คนอื่นแต่พอคนอื่นไม่ช่วยเหลือจากสิ่งที่เขาขอเขาก็จะกลายเป็นว่าคนคนนี้ใจดำไอ้กิเลสพวกนี้เราบอกว่าเราเป็นคนดีสังเกตไหมคะทุกคนจะบอกว่าตัวเองเป็นคนดีแต่ทั้งๆที่เนี่ยแบบเนี้ยมันเป็นการขาดสติขาดสติในเรื่องอะไรในเรื่องที่เราเนี่ยไม่รู้จักว่าขอบเขตของเราในการทำความดีเนี่ยมันได้ขนาดไหนแล้วขนาดไหนมันควรจะวางขนาดไหนมันควรจะเก็บเอาไว้ความดีของเราเนี่ยเราสามารถทำได้เต็มที่เลยค่ะแต่มันจะมีขอบเขตของหน้าที่เราอยู่ว่าเราเนี่ยจะทำความดีของเราเนี่ยในขอบเขตอันไหนถ้ามันเกินเนี่ยมันก็เกินหน้าที่ไม่มีอะไรที่เกินแล้วดีไม่มีอะไรที่น้อยไปแล้วดีของที่มันจะดีที่สุดคือมันพอดีพอดีอย่างมีคนมาขอความช่วยเหลือเราเนี่ยเขาก็รับโทรศัพท์มีผู้ยากไร้ติดต่อมาเขาก็สงสารแหละเขาบอกให้เงินไปเยอะแล้วให้ไปหลายครั้งแล้วตัวเองก็เลยช่วยไม่ไหวตัวเองช่วยไม่ไหวปุ๊บก็เลยจะหาทางช่วยน้องคนนี้ให้เขามาอยู่วัดบอกที่วัดมีข้าวเยอะแล้วเหตุผลของเขาคือวัดมีข้าวเยอะแล้วมีข้าวกินแต่เชื่อได้เลยว่าน้องคนที่เขาหาที่อยู่ให้เนี่ยเขาก็ไม่อยากอยู่หรอกค่ะวัดเพราะถ้าคุณมาอยู่เนี่ยคุณต้องทำวัดคุณต้องสวดมนต์คุณต้องปฏิบัติธรรมคนบางคนเนี่ยยอมที่จะเป็นผู้ยากไร้อยู่ข้างนอกวัดโดยที่ไม่เข้ามาในวัดก็เยอะแยะวัดเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าอยู่แล้วเนี่ยมันจะมีข้าวกินอย่างเดียวแล้วมันก็จะอยู่ได้นะคะถ้าไม่เชื่อลองมาอยู่ด้วยกันมันไม่ใช่สถานที่ที่คนไม่มีจะกินมาอยู่แต่มันต้องเป็นสถานที่ที่คนเนี่ยต้องการที่จะปฏิบัติธรรมมาอยู่ต้องเป็นสถานที่ที่คนต้องการจะใฝ่ฟ้าอย่างน้อยๆก็ฝึกฝนตัวเองทีนี้การฝึกฝนตัวเองเนี่ยมันก็มีหลายรูปแบบใครเข้ามาเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าทุกคนเนี่ยจะต้องเดินภาวนาจะต้องนั่งสมาธิเหมือนกับครั้งหนึ่งวัดปูจวงเนี่ยถ้าเป็นช่วงคอร์สเข้มเนี่ยค่ะของ3เดือนเนี่ยเราก็จะปิดวาจากันเพราะฉะนั้นเนี่ยในเขตกรรมฐานหรือไม่ว่าจะเป็นเขตอุบาสิกาเนี่ยจะไม่มีเสียงคนคุยกันถ้าคนคุยกันก็แสดงว่าคนนั้นผิดกติกาตัวเองก็จะไม่ว่านะคะถือว่าโตๆกันหมดแล้วจะไม่ไปตามว่าเฮ้ยคุยกันทำไมอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่ะถ้าคุณผิดกติกาคุณก็ผิดกติกาของคุณเองอันนี้มันเป็นที่โตค่ะมีอยู่ครั้งหนึ่งแว่วเข้ามาที่หูแต่ก็ไม่ได้ไปตำหนิอะไรนะคะเป็นเรื่องเล่ากันนี่คือวุฒิภาวะของเราค่ะนะคะเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปออกตามว่าใครอะไรอย่างเงี้ยมีอยู่ครั้งหนึ่งมีคนมาบอกว่าคอร์สของวัดภูจวงเนี่ยท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์กับอาจารย์ธรรมวดีที่สอนเนี่ยไม่สนใจโยคีวัดอื่นเนี่ยเขาตอนกินข้าวเนี่ยเขาก็ต้องพายกหนอ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 อ้าหนอลงหนออะไรอย่างเงี้ยโยคีเดินเนี่ยโยคีเดิน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 กำหนดกำหนดกำหนดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าต้องแบบนั้นถึงจะเป็นอาจารย์ที่สนใจโยคี
อาจารย์ธรรมวรีเนี่ยพูดเสร็จแล้วเนี่ยก็ไม่ได้มาอะไรกับโยคีเพราะฉะนั้นเนี่ยการทําแบบเนี้ยมันเป็นการไม่สนใจโยคีเราก็ถือว่าคนที่พูดเนี่ยไม่มีความเคารพในการตัดสินใจในการสอนของเราทุกคนมันมีวิธีการของตัวเองเราจะไปบอกว่าอาจารย์คนนั้นสอนไม่ดีเลยไม่พูดเลยหรือเราสอนดีแล้วก็ไม่พูดเพราะว่าผลมันออกมาเนี่ยทุกคนที่เขาเลือกเนี่ยเขาได้ผลกันทุกคนอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นสอนวิธีไหนก็มีคนมาพูดว่าอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยสอนไม่ดีนะคะสอนไม่สนใจนะคะคือโดยปกติแล้วเนี่ยตัวเองเนี่ยเคยถูกสอนว่าแบบนี้เป็นการรับผิดชอบตัวเองใครรับผิดชอบก็ความไม่รับผิดชอบเนี่ยมันก็จะตัดออกจากเราไปคือถ้าเขาไม่ชอบแบบนี้มันก็ตัดออกไปเองก็ไม่ได้เป็นอะไรเพราะว่ามันต้องมีความเข้มแข็งสูงพอสมควรในการที่เราจะปฏิบัติธรรมเช่นการที่เราจะเดินจงกรมนั่งสมาธิเนี่ยอย่างในคอร์สเข้ม7วันเนี่ย3วันแรกก็ยังพาเดินอยู่3วันหลังก็จะปล่อยละเพราะต้องการให้โยคีเนี่ยมีความมุ่งมั่นพร้อมที่จะตัดสินใจแล้วก็ทำด้วยตัวเองไม่ใช่มานั่งพาบังคับกันอยู่ตลอดเวลามันไม่เป็นผู้ใหญ่ค่ะอันนี้สำหรับตัวเองนะคะมีความรู้สึกว่ามันไม่เป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เนี่ยฟังแล้วก็จะรู้เรื่องแล้วแต่นี้ถ้าเกิดใครคิดว่าตัวเองเนี่ยกำลังใจไม่พอเนี่ยก็ต้องไปหาครูบาอาจารย์ที่เขาบังคับแบบนั้นเอานะคะแต่ว่าทีนี้ปรากฏว่าคอร์สเข้มเนี่ยก็มีโยคีเนี่ยพอออกจากคอร์สเสร็จปุ๊บสวัสดีค่ะพี่พรชัยนะคะอันนี้จากสุพรรณบุรีค่ะนะคะก็มีคอร์สเข้มปุ๊บพอคอร์สออกแล้วเนี่ยก็มีโยคีบางท่านที่อยู่ในวัดเนี่ยเข้ากรรมฐานอยู่พอเข้ากรรมฐานอยู่ก็ปรากฏว่ามีคนคุยกันมันออกจากคอร์สแล้วค่ะมีคนคุยกันแล้วก็เลยมาบอกกับเรา มาบอกกับเราว่าอาจารย์ที่ตรงกุฏิเนี่ยตัวเองเนี่ยปฏิบัติธรรมอยู่ทำที่ปฏิบัติธรรมอยู่มีคนคุยกันอาจารย์ช่วยเตือนหน่อยสิเราก็เลยเตือนคนที่มาบอกนั่นแหละค่ะว่าถ้าในคอร์สเนี่ยกติกาเนี่ยมันคือห้ามพูดคุยกันทั้งหมดเพราะฉะนั้นการมีเสียงคุยกันเนี่ยจึงไม่โอเคสำหรับกติกาที่เราใช้ร่วมกันแต่พอออกจากคอร์สแล้วเนี่ยทุกคนเนี่ยควรจะได้รับการพักผ่อนในมุมของส่วนตัวซึ่งเป็นกุฏิก็สามารถที่จะพูดคุยกันอะไรกันได้ตามปกติแต่ถ้าเราจะปฏิบัติธรรมเนี่ยวัดเรามีศาลาวัดเราเนี่ยเป็นภูเขาลูกเล็กๆมีโซนไหลโซนมากเลยที่ไม่มีคนเลยเราสามารถที่จะเลือกตรงไหนก็ได้ปฏิบัติทำไมเราต้องไปปฏิบัติในจุดที่คนเขาอยู่กันเราเองต่างหากที่จะไปเบียดเบียนเขาทีนี้การปฏิบัติเองเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีก็จริงแต่ไม่ใช่ว่าเราปฏิบัติตรงไหนแล้วเนี่ยตรงนั้นต้องเงียบให้กับเรานะคะเพราะตัวเองเคยบอกว่าถ้าเกิดว่ามีคนปฏิบัติอยู่เนี่ยเราก็จะเสียงไม่ดังห้ามเสียงดังเพราะว่ามันรบกวนคนอื่นแต่ในเวลาเดียวกันแล้วเนี่ยนักปฏิบัติก็ไม่ควรกวนคนอื่นไปนั่งให้เขาทำตัวลำบากมีอยู่ครั้งนึงเหมือนกันนานมาแล้วก็ต้องได้คุยกันนะคะแต่ก็เป็นแม่ชีที่มีคุณภาพมากเลยมาอยู่ด้วยกันแกก็กำหนดปฏิบัติธรรมตลอดอะค่ะกำหนดอยู่ตลอดเวลาเลยทีนี้ปรากฏว่าแกขึ้นมาที่โรงครัวไอ้เราก็โรงครัวมันก็ชงเชงธรรมดาของมันนะทำกับข้าวอะไรแต่ไม่ก็ไม่ดังอะปกติตัวเองเป็นคนทำกับข้าวไม่ได้เป็นโรงครัวที่เสียงดังแบบดังมากๆอะค่ะ ก็ใช้เสียงปกติแต่ก็คือใช้เสียงอะทีนี้โยคีท่านเนี่ยท่านจะก็จะขึ้นมาแล้วก็นั่งนิ่งสงบมากยอมรับว่าสงบจนเราเกรงใจอะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขามานั่งปุ๊บเนี่ยเราทำตัวลำบากทั้งนั้นที่เราก็เป็นอาจารย์สอนกรรมฐานนะแต่ว่าเรารู้สึกว่าเสียงมันเราเนี่ยเราต้องทำอะไรระวังมากเพื่อที่กลัวเขาจะถูกรบกวนแต่ที่เนี่ยมันเป็นครัวไงที่เนี่ยมันเป็นครัวมันไม่ใช่ที่ที่จะมานั่งสมาธิก็เลยต้องได้บอกเขาว่าแม่ชี
เอาอย่างนี้ได้ไหมแม่ชีถ้าเกิดว่าแม่ชีเนี่ยจะมาเร็วกว่านี้แม่ชีขึ้นมาตักทีเดียวเลยดีกว่าแม่ชีปฏิบัติอยู่ที่กุฏิหรือปฏิบัติที่ศาลาก็ได้แล้วพอถึงเวลาเนี่ย8 โมงเนี่ยแม่ชีค่อยเดินถือภาชนะขึ้นมารับอาหารก็เลยบอกอย่างนั้นก็เลยคุยกันก็ตกลงเข้าใจว่าทีนี้แกก็เลยยืนยันกับเราครั้งแรกตอนที่คุยกันนะคะแกก็ยืนยันบอกว่าก็ได้นะเสียงดังขนาดไหนเนี่ยก็นั่งได้กำหนดได้เพราะว่าเขาปฏิบัติมานานอยู่แล้วค่ะเชื่อใจเชื่อว่าเขาทำได้อย่างเราเองเราก็ทำได้ในการที่มีคนเสียงดังๆแล้วเราอยู่เนี่ยจิตของเราก็ไม่ได้เศร้าหมองอะไรค่ะไม่ได้หงุดหงิดเราเชื่ออยู่แต่เราเลยบอกว่าเชื่อนะว่าทำได้แต่พี่เนี่ยมันอึดอัดมันทรมานใจอ่ะมันทำตัวลำบากถ้ายังไงเนี่ยเรามาหาทางแก้ร่วมกันดีกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าเพื่อความสบายใจของทุกคนเพื่อที่พี่จะไม่รู้สึกบาปเราขึ้นมาตอน8 โมง ขึ้นมารับอาหารเลยพี่ก็ทำกับข้าวคอยแม่ชีขึ้นมามันก็จะมีความสุขทุกคนแฮปปี้ตรงกันเพราะว่าแม่ชีมานั่งกำหนดทำไมเสียงในครัวน่ะมานั่งตั้งแต่7 โมงครึ่งอย่างเงี้ยอีกครึ่งชั่วโมงเนี่ยอีกตั้งนานแม่ชีก็เอาเวลาครึ่งชั่วโมงเนี้ยไปนั่งภาวนาอยู่มุมไหนก็ได้ของวัดภูจวงไม่ต้องขึ้นมาที่โรงครัวก็เลยตกลงกันแบบนี้นะคะมันต้องเป็นแบบนี้ค่ะคือบางทีเนี่ยเราบางครั้งเนี่ยทุกคนมักจะคิดว่าเราเนี่ยเป็นคนดีสิ่งที่เราทำอยู่น่ะดีแล้วแต่ความดีที่มันผิดเวลามันผิดโอกาสมันผิดสถานที่เนี่ยยังไงเนี่ยมันก็ไม่ดีมันก็จะทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาทุกที่ค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรอย่างเรามีความคิดอย่างนึงเราไปอยู่กับอีกที่นึงที่คิดไม่ตรงกันอย่างยกตัวอย่างเช่นการทำทานเนี่ยเราเองเนี่ยอย่างในรายการธรรมวารีเนี่ยจะพูดเสมอว่าการทำทานที่มีอานิสงส์มากเนี่ยคือการทำทานของคนที่บริสุทธิ์ที่สุดอย่างเช่นพระอรหันต์เราจะเห็นว่าทำไมในพระไตรปิฎกเนี่ยจึงมีการพูดถึงการทำบุญกับพระที่ออกจากนิโรธสมาบัติพระที่ออกจากนิโรธสมาบัติเนี่ยจิตจะบริสุทธิ์มากผู้ที่จะเข้านิโรธสมาบัติได้เนี่ยก็คือพระอนาคามีขึ้นไปก็คือจิตเนี่ยไม่มีนิวรณ์แล้วผู้ที่จะเข้านิโรธสมาบัติได้เนี่ยก็คือผู้ที่ทำฌานได้พระอริยะบุคคลที่ทำฌานไม่ได้ก็เข้านิโรธสมาบัติไม่ได้นะคะกำลังสมาธิเนี่ยไม่พอไม่ใช่ว่านิโรธสมาบัติใครๆก็เข้าได้นะคะเดี๋ยวเข้าใจผิดทีนี้เมื่อท่านเข้านิโรธสมาบัติได้แล้วเนี่ยผู้ที่ทำบุญกับพระที่ออกจากนิโรธสมาบัติเนี่ยจะมีอานิสงส์มากถ้าเราเนี่ยไม่เชื่อเนี่ยเราก็พิสูจน์ไม่ได้เราอย่าเพิ่งสรุปอะไรเราอย่าเพิ่งพูดอะไรออกมาค่ะมันจะบาปกับปากเราเปล่าๆสิ่งไหนก็แล้วแต่ที่เรายังพิสูจน์ไม่ได้เนี่ยเราเก็บไว้เป็นข้อมูลเอาไว้ค่ะอย่าไปสรุปทันทีความคิดของเราเนี่ยมันพิสูจน์อะไรไม่ได้ทุกเรื่องหรอกอย่างที่พุทธเจ้าได้เคยพูดถึงเรื่องของสิ่งที่ไม่ควรคิดหรือพิสูจน์จากความคิดมันมี1พุทธวิสัยพุทธวิสัยเนี่ยมันไม่สามารถที่จะพิสูจน์ได้จากการประมวลความคิดคุณคิดยังไงคุณก็คิดไม่ออกอะค่ะนอกจากว่าคุณจะปฏิบัติแล้วเทียบเคียงอย่างเช่นเราต้องการที่จะรู้อารมณ์ของพระนิพพานยกตัวอย่างเราต้องการที่จะรู้อารมณ์พระนิพพานเนี่ยแต่เรายังเป็นปุถุชนอยู่เนี่ยพระนิพพานเนี่ยคือผู้ที่ตัดกิเลสได้แล้วโดยเฉพาะการตัดอนุสัยกิเลสได้ทั้งหมดต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนทีนี้อารมณ์พระนิพพานเนี่ยบุคคลที่สามารถเจริญสติได้ในขณะที่เรามีสติอยู่เนี่ยแล้วสติของเราเนี่ยมันไปทันปัจจุบันซึ่งปัญญาเนี่ยมันเกิด
ในขณะนั้นเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านอธิบายว่าเหมือนกับการกำจัดกิเลสตัดภพตัดชาติเลยนะคะท่านอธิบายแบบนั้นดังนั้นเนี่ยในขณะนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นตถังคะนิพพานขณะจิตเดียวอะที่มันไม่มีกิเลสมันมีสติมันมีปัญญาเกิดอันนั้นแหละเป็นตถังคะนิพพานแล้วเราลองคิดดูเทียบเคียงเอาว่าหนึ่งในแสนแสนล้านของความเป็นตถังคะนิพพานเนี่ยมารวมกันแล้วมันเป็นพลังของพระนิพพานเนี่ยแหละอารมณ์ของพระนิพพานเป็นแบบนี้คือมันต้องแตะของจริงได้ซะก่อนอะแล้วถึงจะเทียบเคียงขึ้นไปอ๋อมันมากกว่านี้อย่างเช่นเรามีความสุขกับเรื่องอะไรสักอย่างนึงอ๋อขนาดนี้มันยังสุขแค่นี้แล้วถ้ามากกว่านี้มันจะสุขแค่ไหนมันจะพอเทียบเคียงได้แต่ว่าให้เราไปรับรู้เลยโดยตรงเนี่ยมันไม่ได้มันไม่สามารถที่จะทำได้มันต้องเทียบเคียงเพราะฉะนั้นพุทธวิสัยเนี่ยเราไม่สามารถที่จะพิสูจน์ได้จากความคิดเพราะฉะนั้นคุณอย่าเพิ่งคิดแล้วคุณอย่าเพิ่งพูดอย่างที่บางคนเนี่ยเราเคยในรายการธรรมวลีเนี่ยพูดเรื่องนี้เสมอว่าการทำบุญกับผู้ที่บริสุทธิ์เนี่ยได้อานิสงส์มากบางคนก็มานั่งคัดค้านทั้งที่ไม่ได้มีประโยชน์เลยคุณจะมานั่งคัดค้านเพื่ออะไรล่ะคุณก็ไปทำสิ่งที่คุณทำอยู่อะอะไรที่คุณคิดว่าดีคุณก็ทำไปเลยค่ะคุณจะเสียเวลามานั่งคัดค้านการกระทำของคนอื่นมานั่งคัดค้านคำพูดของคนอื่นทั้งที่คุณไม่มีความรู้เนี่ยมันจะได้อะไรขึ้นมาคุณไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยอะมานั่งคัดค้านฉันเนี่ยไม่สนใจหรอกว่าคนที่ทำเนี่ยจะมีบุญมากขนาดไหนจะบริสุทธิ์มากขนาดไหนฉันทำของฉันอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นเอาแล้วจะมาฟังทำไมก็ทำไปอยากทำแล้วก็ทำไปแต่การคัดค้านบางทีเนี่ยมันก็เป็นการดูถูกพระอรหันต์เป็นการดูถูกความรู้เป็นการดูถูกสิ่งที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์พูดเอาไว้จะมีประโยชน์อะไรล่ะอยู่เฉยๆเนี่ยยังบาปน้อยกว่ากับการที่พูดออกมาแบบขาดสติไม่มีประโยชน์เลยที่จะต้องพูดเรื่องพวกนี้ทีนี้เนี่ยอย่างที่พูดว่าเมื่อคนมีความคิดไม่ตรงกันเนี่ยเราบอกว่าทำบุญกับผู้มีศีลเนี่ยอานิสงส์มากกว่าเนี่ยฉันไม่ทำอ่ะทำไมต้องมีศีลอยากทำก็ทำไปเลยวิเศษอยากจะได้บุญเยอะก็ทำไปอะไรเงี้ยเคยได้ยินคนแบบนี้ไหมคะฟังแล้วมันสังเวชคำพูดอ่ะคืออย่างตัวเองเนี่ยก็ทำบุญทุกรูปแบบนะคะทำบุญกับคนที่ยากไร้ก็ทำเพราะเรารู้ว่าเขากำลังเป็นเขาเดือดร้อนเขาเป็นทุกข์เราก็อยากจะช่วยเราก็ทำบุญกับพระที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็ทำซึ่งบางทีเนี่ยบางคนไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่มีความเข้าใจก็จะบอกว่าพระท่านน่ะมีคนทำบุญเยอะแล้วเราไม่ต้องทำหรอกเราจะพูดคำนี้ไปเพื่ออะไรในเมื่อเงินมันก็เป็นเงินของเขาสมบัติมันก็เป็นสมบัติของเขาถ้าเราไม่อยากทำเราก็สงบสติอารมณ์เราไม่ต้องไปพูดอันนี้แหละค่ะคือกิเลสคืออกุศลแต่ละวันที่เราสร้างไว้โดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วก็ไม่ค่อยมีใครอยากจะพูดเพราะว่าถ้าพูดไปแล้วเนี่ยมันไปกระทบกิเลสคนอื่นแล้วมันก็เป็นทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าไม่มีใครพูดเลยมันก็จะไม่มีใครสะกิดว่าคุณกำลังทำบาปบางทีบาปมากเลยนะคะจะพูดทำไมถ้าเราคิดว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยดีแล้วเนี่ยทำเลยค่ะแต่คนอื่นเขาจะทำยังไงมันก็เรื่องของเขาเราไม่เห็นจำเป็นที่จะต้องไปว่าเขาอะบางทีเนี่ยเราไม่รู้ตัวเองหรอกว่าความที่เราเนี่ยไปว่าคนโน้นไปว่าคนนี้เขาเนี่ยมันคือทิฏฐิมานะไม่จำเป็นไม่จำเป็นต้องไปว่าใครเลยค่ะเรากลับมาหาตัวเราเองนะคะแล้วเราก็ทำในสิ่งที่มันตรงกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไปในที่ที่มันผิดอะที่มีความคิดไม่ตรงกันเนี่ยมันก็จะมีปัญหาขึ้นเหมือนกันที่ผ่านมาเนี่ยตัวเองก็เคยเจอค่ะความคิดเนี่ยพอมันไม่ตรงกันเนี่ยเราเองเนี่ยเราพยายามปรับตัวเองเนี่ยเข้ากับทุกสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วเราไม่เคยเอาสิ่งแวดล้อมจากที่เราเป็นอยู่สมมติว่าอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยอยู่วัดภูจวงเนี่ยมีอุปนิสัยนี้มีบุคลิกนี้แต่พออาจารย์ธรรมวลีเนี่ยออกไปสังคมกับคนอื่นในสังคมที่เป็นญาติพี่น้องก็ไม่เคยจะเป็นอาจารย์ธรรมวลีแบบนี้ไปนะคะหรือจะไปออกหน่วยที่จิตอาสาเขาทำงานกันก็ไม่เคยเอาความเป็นอาจารย์ธรรมวลีไปเพราะฉะนั้นเนี่ย
จะมาบอกว่าเอ้ยอาจารย์ธรรมบุรีไม่เห็นเหมือนอาจารย์ธรรมบุรีอยู่ในวัดก็มันไม่ได้อยู่ในวัดไม่ใช่ว่าใจแตกหรือไม่ใจแตกแต่เรากำลังมีสติอยู่กับสถานที่ที่เราอยู่เนี่ยอย่างเหมาะสมมากกว่าคุณเองต่างหากที่ยึดรูปแบบของเราเอาไว้แต่เราเองต่างหากที่พยายามที่จะปรับตัวเองให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมมันไม่เหมือนกันทีนี้ถ้าเกิดคนไม่เข้าใจเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของความไม่เข้าใจของมนุษย์และไม่เกี่ยวมันตัวเราเองอะค่ะท่านญาติธรรมท่านญาติธรรมจะทำอะไรที่มันเป็นประโยชน์นะอย่างที่ได้พูดถึงเรื่องของเบื้องต้นที่เข้ามาในรายการว่าบางทีเนี่ยกิเลสบางอย่างเนี่ยเราไม่รู้เลยค่ะว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันเป็นกิเลสนะคะเราสร้างอกุศลเกิดขึ้นมาเนี่ยโดยที่เราเนี่ยไม่รู้ตัวเยอะมากเลยค่ะแต่ละวันเนี่ยอย่างที่ยกตัวอย่างเรื่องของน้องที่มาขอให้ผู้ยากไร้มาอยู่ในวัดแล้วก็บอกว่าวัดมีข้าวเยอะแล้วพี่ให้เขามากินข้าวในวัดเฮ้ยคุณถามคนที่เขามาช่วยกันทำผ้าป่าถามคนที่เขามาทำกฐินถามคนที่เขาสร้างวัดหรือยังว่าวัตถุประสงค์ของวัดเนี่ยเขาทำเพื่ออะไรวัดก็จะกลายเป็นสถานที่อนุเคราะห์ผู้ยากไร้แทนซึ่งมันไม่ตรงวัตถุประสงค์แต่ถามว่าเอ้าในเมื่อพระพุทธเจ้าสอนให้มีความเมตตาทำไมถึงให้คนกินข้าวไม่ได้เอ้าเขาไม่ได้ไม่ให้แต่ว่าเขาก็ต้องปฏิบัติธรรมอะค่ะเขาก็ต้องมีภารกิจที่จะต้องทำกันอย่างบ้านคุณเองอะเอาสมมติบ้านคุณก็มีบ้านอะบ้านคุณข้าวก็กินเหลือทุกวันอะทำไมคุณไม่เอาผู้ยากไร้ไปไว้ที่บ้านล่ะก็ในเมื่อข้าวเหลือทุกวันที่บ้านมีพื้นที่10ไร่20ไร่เนี่ยทำไมไม่แบ่งปลูกให้ผู้ยากไร้อยู่สักหลังนึงล่ะอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าไม่ได้แต่ทีนี้เราจะมาโยนภาระให้กับทางวัดซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถามว่ามันได้ไหมคือเราอย่าไปก้าวก่ายสิ่งที่คนอื่นเขาทำอยู่อะไรก็แล้วแต่ที่มันอยู่ในขอบเขตความรับผิดชอบของเราหรือเราต้องการจะช่วยเนี่ยให้มันจบลงที่เราเพราะฉะนั้นเนี่ยปกติเนี่ยถ้าเกิดใครมาขอความช่วยเหลืออาจารย์ธรรมวลีหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่มีคนบอกว่าอาจารย์ช่วยได้อาจารย์บอกคนนั้นอาจารย์บอกคนนี้อาจารย์บอกคนนู้นมีคนมาพูดลักษณะแบบนี้หลายคนตัวเองก็เลยบอกว่าใช่พูดได้แล้วก็ไม่ได้ว่ากันท่ากลัวคนนั้นจะไม่ได้อะไรกลัวคนนี้จะไม่ได้อะไรแต่เราพยายามที่จะให้ความช่วยเหลือเนี่ยมันอยู่ในความสามารถของเราเท่านั้นถ้าความสามารถของเราช่วยได้แค่ไหนเราก็จะช่วยแค่นั้นก็จะดูว่าถ้าเกิดว่ามันตรงกับคนที่สามารถช่วยได้เราก็คงจะพูดแหละแต่ถ้าเกิดมันไม่ได้เนี่ยทำไมเราช่วยไม่ได้แล้วเนี่ยเราจะต้องโยนความรับผิดชอบของเราเดี๋ยวไปให้กับคนอื่นมันไม่ใช่เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าการอยู่เนี่ยอย่างอาจารย์ธรรมวลีเองเนี่ยก็ไม่เคยที่จะไปบอกบุญหรือไปอะไรจนบางคนเนี่ยน้อยใจไปเลยนะคะอาจารย์ทำไมไม่ยอมบอกน่าจะบอกกันมั่งอะไรเงี้ยบางทีก็คิดไม่ออกไม่ใช่คิดไม่ออกคิดได้อยู่แต่ไม่กล้าเพราะว่าเราไม่รู้ว่าไอ้ตรงเนี้ยมันทำให้เขาลำบากใจหรือเปล่าแต่พอทุกครั้งที่ได้บอกอะไรใครไปเนี่ยทุกคนก็จะดีใจว่าเรานึกถึงขอบคุณมากๆเลยค่ะที่ทำให้รู้สึกแบบสบายใจอะค่ะบางทีบอกอะไรไปปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยได้บอกอะไรเยอะนะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงของพยายามจะเรียนให้จบอะค่ะก็อาจจะเบาๆอะไรหลายๆอย่างไปนะคะพอเรียนจบแล้วเนี่ยก็คิดว่าจะลุยให้เต็มที่กว่านี้นะคะช่วงนี้ก็ต้องขอเวลานิดนึงสำหรับเรื่องของการเรียนกับข้าวช่วงเช้าเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้ทำแล้วค่ะเพราะว่าถ้าทำกับข้าวเช้าเนี่ยมันหมายถึงว่าตอนเย็นก็ต้องไปจ่ายตลาดเวลามันก็เลยหมดไปกับเช้ากับเย็นด้วยหรือแต่กลางวันกลางคืนก็จะมีรายการ อุเทศธรรมที่จะต้องเปิดห้องเรียนพระไตรปิฎกเดี๋ยวเดือนหน้าค่ะท่านญาติธรรมที่กำลังติดตามรับฟังอยู่ทางสถานีวิทยุนะคะก็ที่เราคุยกันทั้งหมดเนี่ยมันคือผลจากการฝึกวิปัสสนากรรมฐานที่ทำให้เราสามารถนำวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยไปใช้กับชีวิตจริงค่ะไม่ใช่เรามานั่งพูดกันว่าคนนั้นเป็นนักปฏิบัติคนนี้เป็นนักปฏิบัติพอถึงเวลาแล้วก็โกรธคนนั้นโกรธคนนี้นินทาคนนั้นนินทาคนนี้อยู่นักปฏิบัติเนี่ยที่อยากจะดูแล้วอยากจะรู้ว่าเราจะดูนักปฏิบัติเนี่ยเราจะดูยังไงเราดูนักปฏิบัติเนี่ยเราดูตรงที่ว่าเขาสามารถที่จะมีสติอยู่กับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างไรโดยที่เขา
ไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นค่ะสวัสดีค่ะครูเหมียวนะคะดูตรงนี้ค่ะไม่ใช่มาดูว่าเฮ้ยอยู่วัดหรือเปล่ามีอยู่วัดหรือเปล่าบางคนก็เป็นนักปฏิบัติอยู่บ้านก็มีแต่นักปฏิบัติเนี่ยเขาหวั่นไหวไหมกับบุคคลที่มานินทากับบุคคลที่หรือว่าหวั่นไหวไปกับชื่อเสียงเกียรติยศหรือหวั่นไหวกับอะไรก็แล้วแต่นักปฏิบัติเขาดูตรงนี้ค่ะถ้าเขาสามารถที่จะอยู่กับโลกธรรมทั้ง8ได้โดยที่ไม่หวั่นไหวสิ่งนั้นคือสิ่งพิสูจน์ว่าคนนั้นเป็นนักปฏิบัติหรือไม่เป็นนักปฏิบัติขอบคุณมากค่ะคุณดาเลศค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์และพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์โบเลียงพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชลิตวงสกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวลีขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระอาจารย์สลายุทธศิริสาโลท่านผอ.สถานีวิทยุวัดท่าพญาจักรนะคะสาธุเรดิโอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์วัดแสงธรรมรังสีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์วัดนาล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์วัดดงไม้งามจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะและขอบคุณท่านญาติธรรมทุกท่านค่ะที่รับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ